ประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายของผมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ยอมรับครับว่าเกิดความวิตกกังวลยิ่งทางฝ่ายค้านไปอธิบายความว่าภาพเหตุการณ์น้ำท่วมปี54กำลังมาหลอนน้ำท่วมปี56จะคล้ายปี54ขอเรียนครับว่ามีความแตกต่างกันในหลายจุดด้วยกันน้ำท่วมในปีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลายพื้นที่นั้นเป็นการท่วมจากลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพที่เห็นชัดเจนเช่นเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำที่น้ำล้นตลิ่งขึ้นมาอันนี้ท่วมเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำทั้งเรื่องเกษตรโซนนิ่งทั้งเรื่องการวางผังวางระบบพื้นที่ใดห้ามเข้าไปอยู่ในกาโอกาสจะเกิดน้ำท่วมสูงเหล่านี้ก็เดินหน้าไปบางส่วนเท่านั้นแหละครับที่เป็นน้ำท่วมในภาวะการที่ไม่ปกติซึ่งรัฐบาลก็ต้องพยายามเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขไม่เหมือนแล้วครับปี54เพราะว่าปี54เนี่ยมีพายุใหญ่ๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 2-3 พายุครับไม่ว่าจะเป็นพายุนกเต็นพายุไห่ถางแล้วก็เนสา3ลูกเข้ามาติดๆและลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยในปี54แต่ปีนี้ยังไม่มีอะไรเข้าข่ายที่จะถึงขั้นวิตกกังวลเกินเหตุแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องขอฟ้องกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนที่เคารพไปนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทซึ่งวันนี้อยู่ที่ศาลปกครองขยับไม่ได้เดินหน้าไม่ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่แก้ไขนะครับก็พยายามทุ่มสรรพกำลังเข้าไปแก้ไขในพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการลงไปทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันบางอย่างต้องปรับปรุงครับเช่นเรื่องของระบบสัญญาณเตือนภัยเรื่องการพยากรณ์ว่าน้ำจะขึ้นช่วงไหนควรจะเฝ้าระวังอย่างไรอันนี้ต้องทำให้มีการพัฒนาให้เข้มข้นเข้มขลังต่อไปในขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการดูแลผู้ที่จะต้องอพยพทิ้งบ้านออกมาบางส่วนอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเรามีประสิทธิภาพสูงในการช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาแล้วมีภาพได้เห็นนะครับทางมหาดไทยเข้าไปช่วยทุกกระทรวงลงไปกระทรวงพม.ก็ได้เห็นกองทัพก็เข้าไปนี่ฮะช่วยเหลือเยียวยาทำดีแต่ว่าเรื่องของการเตือนภัยซึ่งดีในระดับหนึ่งนะครับแต่จะต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีครับขอเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศยืนยันกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปี54กับปีนี้56แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วรัฐบาลยังมั่นใจนะครับว่าน้ำในเขื่อนต่างๆยังสามารถจะรองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มส่วนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องแก้ไขต้องวางโซนนิ่งวางระบบต่อไปนี่ 350,000 ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ยิ่งถ้าเรามีโอกาสได้แก้ไขแบบบูรณาการด้วยงบประมาณ 350,000 ล้านบาทเข้าใจว่าปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนครับนั่นก็เป็น3ประเด็นในวันนี้ครับที่นำเรียนผ่านท่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งประเทศจากทางพรรคเพื่อไทยครับโดยผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับขอบพระคุณครับ